ไปต่อกันที่ดีป้าค่ะจับมือกับพันธมิตรพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังโควิด1 9ส่งเสริมเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลตอบโจทย์นักท่องเที่ยวค่ะดีป้าค่ะเดินหน้าส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนา s ซฟทีทราเวลแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยที่มีการผสมผสานเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้วิเคราะห์ความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยว ก่อนนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนค่ะโดยสามารถจองและชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน QQ พร้อมกันนี้ค่ะยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจและร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังโควิด1 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าได้กล่าวว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะคะต้องหยุดชะงักประชาชนทั่วโลกรวมถึงคนไทยเองค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยหันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติรวมไปถึงการท่องเที่ยว ดังนั้นดีป้าในนามหน่วยงานภาครัฐค่ะจึงต้องเร่งพัฒนาบริการแก่ภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องนำเสนอผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำซึ่งจะก,กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ค่ะดีป้าจึงได้มีการส่งเสริมบ,บริษัทเซฟทีทาวเวลจำกัดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทยดำเนินโครงการดิจิทัลฟู้ดทัวริึมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในระดับปัญญาประดิษฐ์ในชื่อเซฟทีทาวเวลให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักบริการยานพาหนะขนส่งร้านอาหารมักคุเทศท้องถิ่นกิจกรรมสันทนาการร้านสินค้าที่ระลึกและสถานที่ปลอดภัยค่ะ โดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถจองบริการต่างๆล่วงหน้าและชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวอีกหนึ่งพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการค่ะนอกเหนือไปจากร้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอุทยานต่างๆนอกจากนี้ค่ะจะมีการแจ้งเตือนให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้ทราบเมื่อใกล้ถึงคิวซึ่งจะช่วยลดความหนานแน่นในพื้นที่รองรับผู้ใช้งานได้ไม่จำกัดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวไทยอีกด้วยค่ะ จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่เราคิดกันมาตั้งแต่ตอนหลังที่มีโควิดนะครับแล้วคิดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยหยุดชะง,งักไปในการรายให้นักท่องเที่ยวมาได้อุตสาหกรรมหรือแม้แต่จับจ่ายใช้สอยในเมืองไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่ทีเดียวล้วก็หาว่าผู้ประกอบการรายไหนที่จะมาทําแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยนะครับก็มีเซฟทีทราเวลเนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อซัพพอร์ตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็น,นั้นหาจุดแข็งได้ว,ว่าถ้าเราแข่งขันในระดับของนานาชาติเนี่ยคงจะเป็นการทําให้คนไทยมีจุดแข่งนะครับเพราะนั้นแพลตฟอร์มนี้จะเน้นที่อุตสาหกรรมที่เป็นไมโครเอนเตอร์เพลสหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ต่างชาติจังาเข้าม่ถึงนั่นเองนะอเราคิดว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดการทํางานที่เชื่อมโยงหรือปลักอินกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นดิจิทัลเซอร์วิสนะครับตัวอย่างวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ QQ ที่เป็นการจองนะครับไม่ว่จะเป็นจองแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะเปีเท,าาท่ ที่พื้นที่หนึ่งก็หาที่พักหาร้านอาหารที่เป็นพื้นที่ที่เราอยากจะรับทานนะครับหรือแม้แต่ซื้อของขวัญเขาชําร่วยหรือแม้แต่เที่ยวในพื้นที่ต่างๆตัวอย่างเช่นอุทยานเป็นต้นนะครับคาดหวังว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีและทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงบร,ริการของเขาได้เนี่ยจะเข้ามาโชว์อัพในนี้นะครับเราเห็นว่าน้อง ång, ๆเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มทำคอนเทนต์แล้วเพราะนั้นคอนเทนต์ดีๆก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาให้สายตาชาวโลกแล้วก็สร้างการจับจ่ายใช้นนนนที่่เหลาัั้ะครบ ร่วมลงทะเบียนวันนี้เติมทักษะดิจิทัลพร้อมสิทธิ์การประชาสัมพันธ์ร้านผ่านโซเชียลดิจิทัลแพลตฟอร์มและซื่ออื่นๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้โลกดิจิทัลพาธุรกิจของคุณเติบโตอย่างไร้พรมแดนเซฟที Safety Travel ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.safetytravel.com